เครื่องเชื่อมตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมสแตนเลสฟักคอแบบไม่ใช้การ์ดได้ไหมครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมได้นำเจ้าตัวเครื่องMIG Barrel 130มาตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้ขนาดลวด1กิโลแบบไม่ใช้การ์ดเท่านั้นหรือไม่มีจุดต่อการ์ดนั่นเองนะครับคือจะมีลวดเนี่ยมาให้คือลวดฟักคอแบบไม่ใช้การ์ดไว้ทำการแค่เชื่อมเหล็กเท่านั้นนะครับเป็นขนาด 0.81 กิโลนะครับแต่ว่าในคอนเทนต์ในวันนี้ที่เราจะทำกันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเชื่อมตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมสแตนเลสฟักคอแบบไม่ใช้การ์ดได้ไหมอันนี้เป็นลวดที่ผมไปซื้อมาแล้วก็อยากจะมาทำการลองกับเจ้าตู้เครื่องตัวนี้นะครับลวดตัวนี้เป็นลวดสแตนเลสเกรด 308L นะครับเป็นขนาด 0.8 น้ำหนัก1กิโลนะครับเป็นลวดแบบไม่ใช้การ์ดซึ่งจะเชื่อมได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับไอ้เจ้าลวดสแตนเลสฟักคอแบบไม่ใช้การเนี่ยขนาดที่ 0.8 เนี่ยสามารถรองรับกับงานสแตนเลสที่บางได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในการเชื่อมในการแท็กอย่างเงี้ยนะฮะตัวลวดเนี่ยมันสามารถที่จะประสานกับตัวชิ้นงานที่บางได้ดีกว่าเวลาคนจะเลือกซื้อเครื่องขนาดเล็กแล้วใช้ลวดม้วนเล็กขนาด1กิโลเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะทำงานสแตนเลสที่มันมีความบางอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณผมว่าไม่ถึงมิลนะฮะหรือว่าเต็มที่ก็ประมาณมิลนึงหรือถ้าไม่มากกว่ามิลนึงมิลครึ่งเนี่ยหรือ2มิลเนี่ยนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเครื่องให้มันรองรับกับความหนาของโลหะที่เราจะใช้เชื่อมนั่นเองก็ในวันนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะเจอกันในคอนเทนต์หน้าโอเคนะครับสวัสดีนะครับ